ตั้งแต่เวลา9 โมงกับพระครูโจ้ที่โยมที่โยบานอาจารย์โยมมาถึงมาเลยมาเลยเลขปีนี้เลขทางให้นะครับพุ่มโรมนะครับให้ผู้ใหญ่บ้านส่งมาลายเจนนะครับเล่คนได้ถิ่นลำปางเล่ว่าเห็นสมควรซึ่งแรกเลยแต่นะครับถ้าไปนองว่าไม่มีความเป็นธรรมนะครับบุคคลบางส่วนได้ประสบปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการที่ถูกทอดทิ้งไร้ผู้ดูแลได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมแต่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความลำบากชำรุดการเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งก็อาจจะพลาดตกลงได้นะครับเราก็ได้ช่วยเหลือโดยการจัดทำซ่อมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอโดยกิจกรรมโครงการปากประยุนกำลังตีเรามาทิ้งกันนะบัดนี้ขอบคุณครับ40,000อุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภค 5,000 แล้วก็เงินช่วยเหลือในการดำรงชีพ 20,000 ใครทานข้าวมาร่วมได้นะคะแต่ว่าแกงเอามาเองนะคะเพราะเขาจะมีค่าไม่ต้องเสียนะคะขอถึงไหนครับว่าอู้ก็นั่นกำหนดมาไม่พอนะแต่ขอนะโครงการที่ช่วยเหลือคนยากจนคนยากไร้คนไร้ที่พึ่งคนพิการที่ถูกทอดทิ้งอาจจะเป็นคนแก่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือเด็กที่พ่อแม่ทิ้งไว้ไร้คนดูแลนะครับเริ่มใจมากับอยากขอบคุณก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับทั้งผู้ใหญ่ผู้ช่วยและกำนันครับในอำเภอกันครับขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับเนี่ยถ้าผ่านบ้านเขาบ้านเดินเดินก็จะตกไปใต้ทุนเลยถ้าบ้านเขา